คนทั้งเมืองวายหยวนต่างรู้กันหมดว่าท่านชอบเชียนเชียงแต่นางกลับทำทีเป็นไม่รู้เชียนเชียนนางคิดซับซ้อนไม่เป็นแต่ในใจนางมีค่าอยู่เชียนเชียนนางไม่เข้าใจข้าจริงๆเลยโรงเตรียมคนล่ะไม่กลับมาทั้งคืนออกเดทก็ตั้งนานขนาดนี้เลยเหรอจะเอาคนไปไว้ไหนแล้วเนี่ยฮะตกหลุมพรางแล้วหลุมพรางเหรอนี่ใครขุดเหรอเจ้าขุดหรือไงอ่ะนี่ไม่ใช่ประสงค์ขององค์หญิงสามหรอกเหรอประสงค์ของข้าเหรอยามปราบโจรหลุมพรางเต็มทุกแห่งหนไม่ใช่อย่างนั้นยามปราบโจรอันตรายเต็มทุกแห่งหนอันตรายเจ้าเข้าใจไหมฟังมุกผิดแบบนี้มันโดนหักเงินนะรู้ไหมข้าน้อยฟังผิดไปเองแต่ว่าท่านก็บอกอีกว่าความรู้สึกของคนสองคนต้องเริ่มต้นจากการเชื่อใจการพึ่งพากันก่อนแต่เจ้าก็ไม่ต้องถึงขั้นขุดหลุมฝังสองคนนั้นนี่ถ้าขืนเมืองกั้วเกิดผ่านทางนั้นแล้วขุดดินกลบหลุมขึ้นมาแล้วสองคนนั้นไม่ต้องตายหรือไงข้าน้อยสับเพลาเององค์หญิงสามโปรดลงโทษด้วยลงโทษอะไรเล่าฝังไว้ที่ไหนไปช่วยคนสิเจ้าเมืองน้อยท่านดูสิข้าเตรียมอะไรมาให้ท่านโจ๊กไงทำไมนี่เจ้าจุดไฟเหรอตอนเช้าข้าจะไปต้มโจ๊กที่ห้องครัวก็เห็นหม้อนี้ต้มอยู่แล้วเจ้าจุดหรือเปล่าอะเส้นทางนี้ลำบากตรากตรำข้าเห็นองค์หญิงสามทานแต่อาหารแห้งไม่มีของร้อนๆตกถึงท้องก็เลยตั้งใจต้มโจ๊กให้ท่านทานอบอุ่นร่างกายทหารระหว่างทำศึกต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตำแหน่งจึงไม่ควรก่อควันทำไปรีบสั่งให้ทุกคนถอดฐานด่วนๆเลยถ้ามังกรเกิดบุกเข้ามาหาสู้กับชูชูก็ไม่อยู่ส่วนข้าก็ไม่ได้เรื่องข้าต้องนำกำลังคนส่วนหนึ่งไปช่วยพวกเขาอีกถ้ามังกรไปพบพวกเขาซะก่อนจะทำยังไงล่ะรายงานรายงานเจ้าเมืองน้อยโจรภูเขาโจมตีเข้ามาแล้วโจมตีเข้ามาแล้วเหรอวิ่งสิวิ่งอยู่ที่ไหนล่ะวิ่งเหรอเอาไปนี่แล้วโจมล่ะหวังไปนี่ล่ะจับไปเจ้าเมืองน้อยพ่อของเฉินเฉียนจับไปเจ้าเมืองน้อยพ่อของเฉินเฉียนจับไปเจ้าเมืองน้อยเดี๋ยวเข้าเร็วข้าน้อยจะปกป้องท่านเองดูไปนั่นนางใช่ไหมนั่นน่ะยิงสามรีบหนียิงสามสิยิงสามจะเรียกทำไมอีกไม่เป็นไรนะเฮ้ยนี่ไปช่วยชูๆเร็วเข้าเร็วท่านล้อเล่นอะไรท่านจะทิ้งทำไมได้ยังไงกันเนี่ยท่านไม่ต้องสนใจข้าท่านอุตส่าห์ได้อยู่กับชูๆในหลุมพรางกันทั้งคืนแล้วท่านได้ไปช่วยนางสิรู้ได้ไงว่าเราตกหลุมพรางจิ๋วรุ่ยมาแล้วจะบาดเจ็บไหมจิ๋วรุ่ยจะพาเฉียนไปหลบก่อนไม่ไปแล้วไปสิไงล่ะยอดข้าปล่อยเฮ้ยรายงานเจ้าเมืองน้อยผู้นี้ก็คือหัวหน้าโจรภูเขาไวเมิงมั่งกั้วเขาไวเมิงอยู่ระหว่างเขตติดต่อเมืองฮวายหยวนและเสียนหูเป็นเส้นทางที่ขบวนพ่อค้าต้องใช้ผ่านมังกั้วยึดครองเขาแห่งนี้แถมดักชิงทรัพย์ขบวนพ่อค้าต่างเดือดร้อนหนักหนาบัดนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วจะจัดการเช่นไรฮันซัวรีบขอร้องแล้วรับเขาเอาไว้สิตามบทเดิมมังกั้วเป็นหนึ่งในแม่ทัพผู้กล้าของกองทัพคุณใช่นะในเมื่อจับตัวได้แล้วก็ฆ่าเขาซะท่านแม่ส่งเรามาคราวนี้ก็เพื่อมาสะสางเรื่องนี้ ใจเย็นทำไมเอะอะก็จะฆ่าแกงกันล่ะช่างน่ากลัวซะนิกอะไรถ้างั้นเจ้าเมืองน้อยเห็นว่าควรจัดการเช่นไรฮะข้าท่านชายเหรอท่านชายอยากจะได้คนผู้นี้ไว้ไหมฮะสกิดสกิดนี่สกิดทำไมอ๋อก็ดีงั้นก็เก็บเขาไว้ก่อนเก็บไว้ลูกผู้ชายข้าได้แต่ยาไม่ได้เสียดายที่ข้าดันเรือล่มมืดจอดไม่งั้นแล้วก็ข้าจะจับนางไปที่เขาข้าให้นางมาเป็นเมียโจรเสพสุขสำราญเอาป้ายของข้าออกมาป้ายละป้ายอะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะจับเป็นเจ้าเมืองน้อยครอบครองฉันเฉียนเฉียนเอ้ยยุ่ยยุ่ยใจเย็นตัดคอมาตัดคอเลยตัดคอเหรอไม่สิท่านไม่เอาแล้วเหรอกำลังคนของเขาเหมืองต้องเอาตัวเขาไว้สิถูกใช่ถูกคนนี้มีเจตนาร้ายแอบแฝงนะงั้นถ้าท่านไม่เอาข้าเอานะเมืองกลัวคิดร้ายยากคะเนไปโจรยึดครองเขาถ้าประชาชนเดือดร้อนไม่พอแต่คิดจับตัวท่านกลับไปเป็นเมียอีกเจ้าอย่าได้ฝันเลยเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างมังกัวชื่อนี้ดีจู่ๆข้าก็นึกถึงตำนานบางอย่างจู่ๆพวกท่านเคยได้ยินว่าจะขู่ทำไมเนี่ยงับซะไม่ให้งับใครพวกท่านเคยได้ยินคงเบ้งไหมอ่ะเขาเป็นผู้ซื้อท่านหนึ่งต้องให้เชิญเขาไหมไม่ต้องหรอกมีข้าอยู่ก็พอแล้วปล่อยเข้าไปเถอะเพราะอะไรข้าปล่อยเจ้าแล้วยังจะถามอีกแล้วว่าเพราะอะไรอยากอยู่รอดตัดคอหรือไงจะฆ่าก็ฆ่าวันนี้ข้าพากำลังคนมาน้อยแค่จะสำรวจการก่อนเท่านั้นเห็นค่ายทหารเจ้าว่างเปล่าข้าถึงได้โจมตีเสียดายเจ้าจะฆ่าข้าก็ได้แต่พี่น้องเขาไว้เมืองจะต้องมาแก้แค้นนะนี่เอาเด็ดนี่พวกท่านได้ยินแล้วใช่ไหมวันนี้ถ้าหากเราฆ่ามั่งกัวงั้นเขาไว้เมืองไร้หัวหน้าภายภาคหน้าจะต้องเป็นภัยใหญ่หลวงการปกครองจะยากยิ่งขึ้นความสามารถอย่างพี่รองกับท่านชายหาญนั้นข้าเดาว่าการจับตัวจนภูเขาคงง่ายไม่ต่างจากการปอกกล้วยแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือพวกเราจะต้องดัดนิสัยพวกเขาให้เลิกพฤติกรรมลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้สวามิภักดิ์กับเราดีไหมด้วยสิปล่อยเถอะแค่เชียนไม่เป็นไรก็พอปล่อยเหรอเฮ้ยปล่อยแล้วเดี๋ยวโจรน่ากลัวเร็วเข้าทำไมต้องดุข้าเดินเองได้หลีกไปมีลูกขอตัวนะน้องสามทำเช่นนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมใช่กลุ่มตัวมั่งกล้วย7 คราจับ7 คราปล่อย7 คราพวกเขาจะต้องชื่นชมน้องด้วยใจจริงแน่ขอโทษนะที่ทำให้ท่านเสียสมาธิโดนมีดบาดหลังเรื่องนี้ต้องโทษข้าที่ไม่กลับมาให้เร็วกว่านี้เมื่อครูท่านคิดเจ้าตัวรับมีดแทนข้าเห็นอยู่กับตาข้าไม่เป็นไรหรอกต่อไปไม่ว่าอย่างไงห้ามทำเช่นนี้อีกเนอะยังมีอีกเรื่องที่ต้องสั่งให้คลี่คลายเมื่อคืนข้ากับท่านชายหาญไม่ได้กลับมาทั้งคืนใครเป็นคนเปิดเผยค่ายทหารล่อให้เมืองกั้วมาได้ซุบซิบมันเกี่ยวกับโจ๊กต้มโจ๊กเหรอนำตัวซูเจียอิงมาข้าต้องทำโทษเขาอย่างหนัก